เมนูเร่งด่วนที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับกับเมนูนี้เลยสันคอหมูผัดพริกแกงเข้มข้นเข้มข้นหมูนุ่มๆน่ากินมากๆเริ่มด้วยนำสันคอหมูมา300กรัมครับแล้วก็มาแล่มาหั่นเป็นแนวขวางนะครับหมูก็จะได้นุ่มขึ้นครับหั่นให้หมดเลยครับเอาพอดีคำเลยมะเขือพวงอีก50กรัมครับนำมาเด็ดออกให้หมดเลยครับเตรียมไว้ก่อนหั่นพริกชี้ฟ้าแดงเตรียมไว้ด้วยครับเตรียมของพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปผัดเลยครับผัดพริกแกงเผ็ดให้แตกออกมาให้หมดเลยนะครับเขาจะส่งกลิ่นหอมออกมาเลยทีเดียวตอนนี้ตามด้วยสันคอหมูที่เราหั่นเตรียมไว้ครับลงไปผัดเลยครับผัดให้หมูสุกให้หมดเลยนะครับแล้วก็พริกแกงเนี่ยเขาจะเข้าไปซึมซับในตัวหมูนะครับผัดให้แห้งเลยนะครับมีกลิ่นฉุนเอาให้ฉุนสุดๆไปเลยครับตรงนี้หมูกับพริกแกงได้ที่แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับกะว่าคลุกคลิกกำลังดีนะครับไม่ต้องเยอะมากผัดไปสักแป๊บนึงครับให้เข้าเนื้อให้หมดเลยนะครับเริ่มมาปรุงรสชาติกันครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บครับ2ช้อนชาครับผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดเลยนะครับตามด้วยกะทิอีก2ช้อนโต๊ะครับกะทิเนี่ยจะทำให้หมูนุ่มนะครับแล้วสีสันของเขาก็จะนวลขึ้นมีรสชาติที่อ่อนลงเล็กน้อยครับกลมกล่อมกำลังดีทีเดียวเร่งไฟครับแล้วใส่มะเขือพวงลงไปผัดเลยครับน้ำคุกคิกอย่างนี้แหละครับน่ากินมากๆครับตบท้ายด้วยใบมะกรูดซอยกับพริกชี้ฟ้าแดงที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปเลยครับแล้วก็ผัดอีกเล็กน้อยให้ทุกอย่างสุกโอ้โหน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเร่งด่วนเลยนะครับทำง่ายๆทำไวๆกันเลยนะครับคลุกกับข้าวสวยร้อนๆหยอดน้ำปลาลงไปเล็กน้อยโอ้โหข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับ